าด่าแรงมากเลยค่ะคอมเมนต์ด่าเยอะมากเลยไทยหน้าหน่อยให้แน่ไทยหน้าหน่อยให้แน่จวดเราคิดแค่ว่าเราหาเงินได้พ่อยอมรับพ่อเราเลี้ยงน้องเราเลี้ยงแม่ได้ไทยหน้าหน่อยให้แน่ไทยหน้าหน่อยให้แน่จวดเสียงหน้าตาแล้วก็หุ่นอันนี้ก็คือต้องยอมรับเลยว่าเราหายนะตรงนี้ไทยหน้าหน่อยให้แน่ไทยหน้าหน่อยให้แน่จวดแม่ก็โทรหาพ่อก็ร้องไห้ไทยหน้าหน่อยให้แน่จวดมันเหมือนที่เราคิดไหมมันมาไกลกว่าเราคิดเราคิดแค่ว่าเราหาเงินได้พ่อยอมรับว่าเราเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เราเลี้ยงน้องเราเลี้ยงแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบว่ามีตังค์ให้แม่สัก 7-8,000 ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้มันมาไกลเกินฝันตัวเองพอซิงเกิลที่2ก็คือไทหน้าให้น้องแน่ค่ะเป็นเพียงเร็ว1ล้านค่ะวิดเดียว1ล้านเพราะเขาบอกว่าถ้าเต้นอนาจารเซ็กซี่เกินงามเขาด่าแรงมากเลยค่ะคอมเมนต์ด่าเยอะมากเลยก็คือมันไม่ใช่ตัวตนของมัดซีในจริงๆภาษาอีสานเขาเรียกว่าเคียวแปลว่าอันนี้พูดออกอากาศได้ใช่ไหมคะเคียวแปลว่าแรงแรดอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ใช่อย่างนั้นคือเหมือนละครนะคะละครมาบทยังไงเราต้องเล่นให้ละครมันอินแล้วก็เป็นบทตามนั้นเหมือนกับ MV ก็แล้วก็เพลงเป็น2แง่2งามเราก็ต้องเล่นให้มันดีแล้วก็เล่นให้ MV มันออกมาตามที่บทเราได้ตอนแรกที่เข้าไปดูก็พอดูเสร็จปุ๊บก็ปิดไปเลยไม่ดูอีกกำลังทำใจว่ามันคือการแสดงนะแล้วก็คือนักเลงคีย์บอร์ดอะความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาจะพิมพ์หรือว่าเขาจะว่าอะไรก็คืออย่าไปสนใจเขาก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะเพราะว่ามันคือการแสดงแล้วก็เขาก็ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะเราไม่ใช่คนอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าหนูเป็นคนที่เงียบนะคะเป็นคนเงียบๆไม่ได้สูงสิงกับใครชีวิตจริงหวานๆเซ็กซี่นิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเล่นบนเวทีถ้าเกิดใครใส่ชุดเรียบร้อยไปเล่นไปเต้นมันก็เหมือนแบบธรรมดาค่ะมันเหมือนธรรมดาเพราะว่าจุดขายที่หนูขายอยู่ตลอดก็คือเซ็กซี่แล้วก็ร้องเพลงเสียงหน้าตาแล้วก็หุ่นอันนี้ก็คือต้องยอมรับเลยว่าเราขายนะตรงนี้ณตอนนี้ค่ะคือเขาขายการแสดงไม่ใช่ขายเสียงอย่างเดียวคือแสดงบนเวทีทั้งหน้าตาแล้วก็ทั้งท่าเต้นแล้วก็ทั้งหุ่นทั้งเสียงใครดูถูกเราอย่าไปสนใจแต่เราอย่าดูถูกคนอื่นจะอิจฉาหรือว่าจะดูถูกจะนินทาก็อย่าไปสนใจเขาแต่ว่าเราอย่าไปนินทาเขาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาโดนตัวเราพ่อนี้ก็คือจะทำไร่ทำนามาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่หนูเด็กนะคะแล้วก็แม่ก็เย็บผ้าตั้งแต่หนูเรียนโรงเรียนกีฬาค่ะแล้วก็เลี้ยงหนูก็เย็บผ้าเลี้ยงหนูก็ไม่รู้หนูโตมาได้ไงเย็บผ้าแม่ได้เดือนละ 7,000 เองนะคะแต่เลี้ยงหนู2คนได้อะเก่งมากเลยแล้วพ่อก็กว่าจะได้อะไล่อ้อยปีนึงอะก็แค่ได้แค่40,000แต่ก็เลี้ยงหนูมาจนโตอะตั้งแต่เด็กคือไม่มีตังไปโรงเรียนแค่วันละบาทแต่ว่าหนูก็จะไปเก็บมะยมมะขามแล้วก็ฝรั่งเอาบะดองอะค่ะเอาบะดองแล้วก็ไปขายที่โรงเรียนขายให้เพื่อนๆถูกละบาทแล้วทีนี้มาเตะบอลจริงๆก็11ปีเพื่อที่จะคัดไปโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเพราะว่าเป็นอาชีพที่จะเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีเพื่อที่จะไม่ต้องไปเสียค่าเทอมคุณพ่อคุณแม่เขามีที่รับรองเราอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเราก็ไปพละชนเลยคือเขามีที่รับรองต่อยอดให้เราอยู่แล้วค่ะคือถ้าเกิดเรียนต่อกีฬาค่ะเราก็ไปต่อที่วิทยาลัยพละเลยพอติดเสร็จก็เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เบสิกอะค่ะเบสิกการเดาะบอลการหม่งการยิงแล้วก็การลงทีมการเชฟฟุตบอลทั้งหมดกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้าค่ะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคัดทีมชาติเราชอบแล้วก็เรารักด้วยค่ะมันก็รักไปตามอัตโนมัติเลยค่ะติดทีมชาติ19 20 21 22 23 24 5ปีเกือบ6ปีค่ะแบ็คขวาค่ะเบอร์3เหมือนกับว่าเราอิ่มตัวแล้วเราจะเดินต่อหรือเปล่าหรือว่าเราจะหยุดก็คิดอยู่คนเดียวไม่ได้ปรึกษาพ่อกับแม่เลยนะเราไม่อยากจะเตะอีกแล้วประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราอยากจะพอแล้วเราอยากจะรู้เรียนรู้งานใหม่เรียนรู้อาชีพใหม่รักสวยรักงามด้วยก็เลยบอกกับทางโค้ชอะค่ะก็คือออกโดยที่แบบยังลอยแพอยู่เลยค่ะออกเหมือนกับลอยแพที่จะไปซีเกมอะค่ะก็เลยบอกโค้ชเอามาลัยมาไหว้โค้ชเลย
เพราะว่ากลัวโค้ชไม่ให้ออกเพราะว่ามันกำลังจะไปซีเกมคือเขาวางตัวอยู่แล้วนะคะว่าเราได้ไปแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโค้ชบอกว่าเราได้ไปแน่บอกขอออกก็พ่อก็แม่ก็โทรหาพ่อก็ร้องไห้พ่อขุดกันแทนาอยู่โทรไปบอกพ่อว่าลูกออกจากทีมชาติแล้วนะค่ะแล้วทีนี้พ่อก็เลยวางจอบอะค่ะวางแล้วก็แบบไม่มีแรงทำอะไรเลยอะค่ะคือแบบเสียใจว่าทำไมลูกปั้นมาตั้งแต่เล็กอะค่ะคือมันจะถึงจุดสูงสุดของบอลโลกแล้วทำไมไม่ไปต่อตอนแรก2เดือน3เดือนเห็นพี่เขาไปเตะที่ต่างประเทศเห็นพี่เขาไปบอลโลกร้องไห้นะคะดีใจกับเขาแล้วก็เสียดายที่ตัวเองไม่ได้ไปแต่พอมาเจอร้องเพลงก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเหมือนกับเป็นดวงของเราที่จะไม่ได้เล่นทีมชาติต่อแต่กลับมาจับไมค์ร้องเพลงร้องเพลงเราร้องตั้งแต่เป็นนักบอลแล้วก็คือร้องตั้งแต่อาจารย์เขาเอาไปร้องตามงานเลี้ยงงานใหญ่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวงดนตรีแวร์พลาค่ะแล้วพาไปมันอยู่กับเรามานานแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่เลือกว่าเราจะร้องเพลงจริงๆพอออกมาชีวิตมันเปลี่ยนแล้วเราก็เลยลองอยากจับไมค์ร้องเพลงก็ร้องตามคาราโอเกะเรื่อยร้านเล็กเรื่อยพอร้านเล็กเสร็จปุ๊บก็คือร้องวงใหญ่อย่างเงี้ยค่ะพอวงใหญ่แล้วรู้สึกว่าเราเห็นข้างล่างมีความสุขเราเต้นเรามีความสุขในเรื่องของการอินเทอร์เทนคนแล้วก็เลยคิดว่ามันคงใช่ครอบครัวตอนแรกเลยเป็นวงหมอลำแล้วคุณตาเสียพอคุณตาเสียพ่อก็ไม่ให้ร้องเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าสมัยนั้นคิดว่าเต้นกินลำกินมันไม่ดีแต่พอโลกเปิดกว้างแล้วพ่อเขายอมมายอมรับมัดซีได้ตอนมัดซีเข้าค่ายในผลอินเตอร์เทนเมนต์เนี่ยค่ะฝันเนี้ยเราตามหามันเจอแล้วเราชอบมันจริงๆเรารักมันจริงๆเราอยากจะเสพติดมันตลอดเลยอะค่ะมันเหมือนกับมันรักจริงๆของเสียงเพลงอยากแต่งเพลงเวลาแบบมองใครแบบร้องไห้อกหักในเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเขียนมาเป็นเนื้อเพลงหมดเลยค่ะวินาทีที่เราร้องเราเต้นเราอินเทนลูกค้ามันมีความสุขมันเป็นเหมือนกับรักแท้ที่เราไม่อยากทิ้งมันนะคะยังมั่นใจถ้าเกิดเรารักในสิ่งที่เราทําแล้วเราทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะส่งจิตเหมือนกับพี่มองตาหนูมองตาพี่ก็จะรู้ว่าหนูรักของหนูจริงๆใช่ไหมคะค่ะก็เหมือนกันถ้าเกิดพี่รักอะไรก็หนูก็เคารพกับการตัดสินใจของคุณคนนั้นอยากให้เคารพการตัดสินใจมัดซีว่ามัดซีรักร้องเพลงแล้วก็อยากจะมีผลงานให้แฟนๆแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆไถหน้าไถนอง